พว. Online Learning Lesson บทเรียนออนไลน์ป.4 ภาษาไทยหลักภาษาและการใช้ภาษาไทยมาดูการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้วกันนะครับนักเรียนครับร้อยแก้วคือถ้อยคำที่เรียบเรียงขึ้นอย่างไพเราะคำประพันธ์ที่เป็นร้อยแก้วเช่นเรียงความข่าวสารคดีบทความนะครับหลักการอ่านออกเสียงบทร้อยแก้ว 1. เตรียมการอ่านก่อนดังนี้นะครับ 1.1 อ่านสำรวจเรื่องเพื่อหาคำยากที่ยังอ่านไม่ได้1.2 ตรวจสอบการอ่านคำยากที่ไม่แน่ใจจากพจนานุกรม 1.3 พิจารณาประเภทของเรื่องที่อ่านเพื่ออ่านให้ถูกต้องตามลักษณะของเรื่องนั้นๆ 2. อ่านออกเสียงคำให้ถูกต้องตามอักขรวิธีโดยเฉพาะตัวรอและคำควบกล้ำ 3. อ่านเว้นวรรคตอนให้ถูกต้อง 4. อ่านออกเสียงให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่อง5. อ่านเสียงชัดเจนดังพอประมาณด้วยน้ำเสียงน่าฟังการอ่านออกเสียงคำที่ใช้รอเรือลอลิงจะต้องออกเสียงให้ชัดเจนมิฉะนั้นจะทำให้ความหมายของคำเปลี่ยนไปเช่นรบต่อสู้ในทางศึกลบหมายถึงการทำให้หายไปด้วยอาการเช็ดหรือถูนะครับมาดูการอ่านคำที่มีอักษรควบกันนะครับอักษรควบคือพยัญชนะที่ควบกับรอเรือลอลิงวอแหวนและมีเสียงกล้ำเป็นเสียงเดียวกันหรือออกเสียงพร้อมกันแบ่งเป็น2ประเภทได้แก่อักษรควบแท้และอักษรควบไม่แท้1อักษรควบแท้คือพยัญชนะที่ควบกับรอเรือลอลิงวอแหวนประสมด้วยสระเดียวกันและออกเสียงพร้อมกันเช่นครุขระคล่องแคล่ว 2. อักษรควบไม่แท้คือพยัญชนะที่ควบกับรอเรือแต่ไม่ออกเสียงรอเรือหรือเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงอื่นเช่นจริงอ่านว่าจริงจะไม่ออกเสียงรอเรือสร้างอ่านว่าสร้างจะไม่ออกเสียงรอเรือทราบอ่านว่าทราบจะเปลี่ยนเสียงทอรอเป็นเสียงซอมาดูการอ่านคำที่มีอักษรนำกันนะครับอักษรนำคือพยัญชนะต้น2ตัวที่ประสมสระเดียวกันบางคำออกเสียงพยางค์เดียวได้แก่คำที่ใช้หอนำและอนำยอบางคำออกเสียง2พยางค์ได้แก่คำที่มีอักษรสูงนำอักษรเดียวและคำที่มีอักษรกลางนำอักษรเดียวซึ่งคำเหล่านี้พยางค์แรกจะออกเสียงอะถึงเสียงเช่นหลากหลายอ่านว่าหลากหลายสว่างสวัยอ่านว่าสว่างสวัยอร่อยอร่อยอ่านว่าอร่อยอร่อยการอ่านออกเสียงคำประสมคำประสมคือคำที่เกิดจากการนำคำที่มีความหมายตั้งแต่สองคำขึ้นไปมารวมกันเป็นคำใหม่การอ่านออกเสียงคำประสมต้องอ่านออกเสียงทีละคำต่อเนื่องกันและไม่ลากเสียงจากคำแรกเชื่อมกับคำหลังเช่นรถยนต์อ่านว่ารถยนต์ไม่ใช่รถถะยนต์การบ้านอ่านว่าการบ้านไม่ใช่การระบ้านทรัพย์สินอ่านว่าทรัพย์สินไม่ใช่ทรัพย์พระสินนะครับการอ่านเครื่องหมายวรรคตอนและอักษรย่อนักเรียนครับเครื่องหมายวรรคตอนคือเครื่องหมายที่ใช้สำหรับเขียนกำกับคำหรือข้อความต่างๆทำให้คำหรือข้อความนั้นเด่นชัดขึ้นและอ่านได้ถูกต้องชัดเจนเครื่องหมายวรรคตอนที่ควรรู้จักมีดังนี้นะครับเครื่องหมายที่ปรากฏอยู่นี้นะคะเรียกว่าไมยมกหรือยมกใช้เขียนหลังคำหรือกลุ่มคำเพื่อให้อ่านซ้ำคำหรือกลุ่มคำข้างหน้าเช่นคำว่าขำแล้วตามด้วยไมยมกอ่านว่าขำขำแต่ละวันแล้วตามด้วยไมยมกอ่านว่าแต่ละวันแต่ละวัน
ครื่องหมายนี้เรียกว่านคลิขิตหรือวงเล็บใช้เขียนกำกับข้อความที่ต้องการขยายความข้างหน้าให้ชัดเจนขึ้นให้อ่านเครื่องหมายนี้ว่าวงเล็บเปิดวงเล็บปิดเช่นฉันเกิดเดือนกุมภาพันธ์แล้วมีข้อความในวงเล็บว่าเดือนเดียวกับพ่อของฉันจะอ่านว่าฉันเกิดเดือนกุมภาพันธ์วงเล็บเปิดเดือนเดียวกับพ่อของฉันวงเล็บปิดเครื่องหมายนี้เรียกว่าไปยันน้อยใช้เขียนละส่วนหลังของคำที่รู้จักกันทั่วไปเวลาอ่านต้องอ่านคำเต็มเช่นกรุงเทพตามด้วยเครื่องหมายไปยันน้อยอ่านว่ากรุงเทพมหานครโปรดเกล้าตามด้วยเครื่องหมายไปยันน้อยอ่านว่าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเครื่องหมายนี้เรียกว่าไปยันใหญ่ใช้เขียนหลังคำหรือข้อความที่ยังไม่จบยังมีต่อไปอีกถ้าเครื่องหมายนี้อยู่หลังข้อความให้อ่านว่าละหรือและอื่นๆถ้าอยู่ตรงกลางข้อความให้อ่านว่าละถึงเช่นแม่ทำขนมหลายอย่างมีตะโก้ขนมชั้นฝอยทองแล้วตามด้วยเครื่องหมายไปยันใหญ่อ่านว่าแม่ทำขนมหลายอย่างมีตะโก้ขนมชั้นฝอยทองละหรืออ่านว่าแม่ทำขนมหลายอย่างมีตะโก้ขนมชั้นฝอยทองและอื่นๆพยัญชนะไทย44ตัวมีกอแล้วตามด้วยเครื่องหมายไปยันใหญ่ฮออ่านว่าพยัญชนะไทย44ตัวมีกอละถึงฮอเครื่องหมายนี้เรียกว่าบุพพสัญญาใช้เขียนแทนคำหรือข้อความที่เหมือนกับคำหรือข้อความในบรรทัดบนให้อ่านซ้ำคำหรือข้อความนั้นเช่นข้อความบรรทัดแรกเขียนว่าสุริยันหมายถึงพระอาทิตย์อ่านว่าสุริยันหมายถึงพระอาทิตย์บรรทัดที่สองเขียนว่าจันทราตามด้วยเครื่องหมายบุพสัญญาพระจันทร์อ่านว่าจันทราหมายถึงพระจันทร์บรรทัดที่สามดาราตามด้วยเครื่องหมายบุพสัญญาดวงดาวอ่านว่าดาราหมายถึงดวงดาวนักเรียนมาดูการอ่านอักษรย่อกันนะครับอักษรย่อคือคำที่ย่อให้สั้นลงโดยใช้เครื่องหมายมหัพภาคจะเขียนเป็นจุดเล็กๆตามที่ปรากฏนี้นะครับซึ่งจะใช้กำกับเพื่อให้การติดต่อสื่อสารรวดเร็วขึ้นการอ่านอักษรย่อต้องอ่านคำเต็มเช่นจอตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาคอ่านว่าจังหวัดพอตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาคสตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาคอ่านว่าพุทธศักราชมอกตามด้วยเครื่องหมายมหัพภาคอ่านว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับ